วัสดีค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาปลูกต้นหอเงินหอทองค่ะอันนี้เป็นต้นหนอที่เขาได้งอกขึ้นมากับต้นแม่นี่เลยนะคะสำหรับต้นแม่ของต้นหอเงินหอทองนี้มีลักษณะต้นที่ใหญ่แล้วก็สูงลูกหนอเขาแตกออกมาเยอะเลยนะคะนี่เป็นหนอที่จะนำไปปลูกลงกระถางภาชนะปลูกที่แยกกับต้นแม่นี่นะคะมีอยู่หลายต้นเลยนะคะสำหรับต้นหอเงินหอทองนี้ก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเรือนของท่านสำหรับท่านที่ปลูกต้นหอเงินหอทองนี้จะเป็นการเก็บเงินเก็บทองเก็บไว้สมกับชื่อเลยนะคะสำหรับต้นหอเงินหอทองนี้เป็นที่นิยมปลูกกันแพร่หลายเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาย้ายลงปลูกลงกระถางใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยการย้ายออกจากกระถางแม่เราก็จะดูว่าต้นไหนที่ควรที่จะย้ายปลูกลักษณะต้นขนาดนี้ลงย้ายปลูกได้เลยนะคะเราก็จะใช้นี่เลยนะคะจะใช้ดึงต้นของเขาออกมาค่อยๆนะคะการย้ายลงปลูกต้นที่มีลักษณะที่เป็นหนอเราต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนะคะเพราะว่ารากที่อยู่ในต้นแม่นี้รากจะฝังลึกมากเลยนะคะการย้ายปลูกเราก็ค่อยดึงออกมาเพราะว่ารากจะเยอะนะคะไม่รู้ว่ารากหลายต้นเลยค่อยๆนะคะนี่เราก็จะได้ออกมาในลักษณะต้นแล้วก็พร้อมมีรากนะคะต้นไหนที่เราพร้อมที่จะย้ายปลูกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะค่อยๆส่วนต้นที่มีลักษณะขนาดเล็กมากเราก็จะคงไว้อยู่นี่ก่อนนะคะรอให้ต้นเขาโตก่อนเหมือนต้นนี้แล้วก็จะคงไว้อยู่นะคะเพราะต้นเขาเล็กอยู่จะเอาอีกต้นนึงนะคะเดี๋ยวเรามาปรับต้นนี้เลยขุดไปก็จะเจอรากต้นแม่ของเขาค่อยๆนะคะค่อยๆ
ันนี้ต้นยาวฝังลึกลงดินลึกเลยนะคะส่วนต้นเล็กๆแล้วก็จะฝังไว้กับต้นแม่ก่อนนะคะรอให้ต้นของเขามีการเจริญเติบโตให้ลำต้นโตกว่านี้นะคะค่อยย้ายมาปลูกเดี๋ยวเราไปปลูกลงภาชนะปลูกใหม่เลยนะคะนี่คือกระถางภาชนะที่จะใช้ปลูกนะคะเป็นดินสำเร็จที่ใช้ปลูกนะคะเราก็จะใช้กระถางใบขนาดไม่ใหญ่มากนะคะวิธีการปลูกเราก็จะนำอันนี้แล้วก็ปลูกลงกระถางไว้นะคะต้นของเขาลงมาเสียบลงปลูกลงกระถางเลยชนิดพันธุ์นี้เป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็โอกาสที่เขาจะไม่งอกน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ปลูกมาตลอดนะคะปลูกแบ่งหน่อใส่ย้ายลงกระถางภาชนะปลูกแบบนี้มาอยู่บ่อยครั้งนะคะสำหรับต้นพันธุ์ของต้นหอเงินหอทองนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการปลูกแบบง่ายได้เลยนะคะสำหรับการปลูกย้ายลงภาชนะปลูกขนาดไซส์ของต้นของเงินหอทองนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะสำหรับไซส์ต้นที่มีลักษณะขนาดเล็กกว่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเหมือนต้นนี้ขนาดเล็กเลยนะคะไซส์เล็กปลูกได้เหมือนกันปลูกได้แบบนี้เราก็จะใช้ดินสำเร็จก็จะใช้ดินปลูกใส่ลงไปแล้วก็จะให้ต้นไปเรียงก็จะจับให้ต้นเขาตรงต่อไปเราก็จะรดน้ำขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องตีสารพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ทีด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ